ย่าช้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะโอ้สองสามคนเองเร่งมือหน่อยมือลงค่ะเรียบร้อยไหมคะอ้าวเฉลยเฉลยอุ้ยขออภัยเฉลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่านว่าอะไรนักเรียนลองอ่านพร้อมกันพระโอษฐ์ต้องเติมอะไรการันคะอะไรนะคะมีทั้งยอยักษ์การันมีทั้งสอเสือการันทอถุงการันโอ้สารพัดการันเลยสรุปแล้ว44ตัวการันหมดเลยอะไรการันพระโอษฐ์เคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยโอษฐ์ล่ะเคยครับเคยได้ยินโอษฐ์แต่ไม่เคยได้ยินพระโอษฐ์เอาพระมาเติมก็เป็นคำราชาศัพท์แล้วใช่ไหมคะหมายถึงอะไรไม่ทราบยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวมีถามต่อเฉลยก่อนเขียนยังไงจึงจะถูกต้องแน่ยอยักษ์การันไม่ถูกถอฐานการันนะคะพระโอษฐ์มีคนถูกด้วยไหนใครถูกยกมือหนึ่งเดียวเท่านั้นชื่อเด็กหญิงนัชนิชการนะคะนิชการนามสกุลอะไรนะคะโคชศิลาปรบมือดังๆนิชการหน่อยค่ะเก่งมากมีถูกคนเดียวเองเพราะนั้นคนอื่นที่ไม่ถูกนักเรียนดูด้วยนะคะหนึ่งคำให้ไปคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด1ต่อ3คำสมมุตินักเรียนผิดเติมคำว่าพระโอษฐ์ไม่ถูกเนี่ยใส่ตัวอะไรการันก็ไม่รู้นักเรียนก็ไปคัดพระโอษฐ์มาบรรทัดละ3คำตัวบรรจงเต็มบรรทัดฟังให้ดีนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดจะได้เขียนคำว่าพระโอษฐ์ได้อย่างถูกต้องรีบมีบางคนรีบคัดเลยคำที่สองเติมอะไรการันยอยักษ์การันคำนี้คงไม่ค่อยมีใครผิดใช่ไหมนักเรียนมีวิธีการจำยังไงอาจจะจอรอหันการันยอใช่ไหมก็เลยไม่ผิดเลยเอาไว้นั้นพระโอษฐ์ก็ไปหาวิธีการจำมาบ้างนะอัศจรรย์อนุเคราะห์หอหีบการันอัศจรรย์ไม่มีบอกความหมายอัศจรรย์นี่แปลว่าอะไรนักเรียนทราบไหมทราบความหมายไหมคะแปลกประหลาดอนุเคราะห์อะไรการันอนุเคราะห์หอหีบการันหอหีบการันถูกต้องค่ะใครถูกคิดถูกได้เลยใครไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดมาด้วย1ต่อ3คำนักเรียนก็เขียนคัดให้บรรจงคำว่าบรรจงนี่จะหวัดมาได้ไหมเขียนไม่มีหัวได้ไหมไม่ได้นะคะบรรจงก็ให้สวยงามมีหัวมีหางตามวิธีการเขียนอักษรไทยนะคะอนุเคราะห์นักเรียนก็คัดอนุเคราะห์บรรทัดละ3คำถ้าใครผิดอีกอนุเคราะห์ของนักเรียนจะไม่ใช่3คำอีกต่อไปจะเป็น1หน้ากระดาษผิดแล้วผิดอีกเขียนใหม่ต้องไม่ให้ผิดนะคะ
ประโยชน์ข้อที่4คำที่4ประโยชน์อะไรกันรันคำนี้นักเรียนหลายๆคนเขียนไม่ผิดประโยชน์แต่ก็มีหลายคนที่เขียนผิดนะคะประโยชน์ไม่ใช่ยอยักษ์กรันนะน้องหนูกรันนะคะผ่านไหมคำต่อไปคำต่อไปนักเรียนตรวจเองคำนี้ถ้าผิดอีกก็แก้ไขถูกต้องคัดลายมือมา3คำยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรนะคะดอเด็กสระอิกรันพยางค์สุดท้ายศักดิ์ใช่ไหมคะถูกต้องยศถาบรรดาศักดิ์เป็นคำนามก็คือเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลนั่นเองนะคะอีก5คำอีก5คำดูซิว่าใครจะได้ครึ่งหนึ่งใครจะได้เกินครึ่งเรียบร้อยหรือยังครูจะผ่านไปแล้วนะใครผิดแก้ไขด้วยให้ถูกต้องอย่าคิดว่าง่ายไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคำที่6กษัตริย์อะไรนะคะยอยักษ์กรันยักษ์กรันคำที่7อ่านว่าอะไรพระองค์ควายกรันเป็นคำสรรพนามแทนใครแทนใครคะแทนใครพระองค์เก่งมากนิจการตอบว่าเป็นคำสรรพนามแทนพระมหากษัตริย์ถูกต้องนะคะโปรโมทดังนิจการคล้ำนุษนอยคำที่8พันผักกาดพันคำนี้ก็เขียนพันกันไปก็พันกันมาอะไรการันทอทงอย่างเดียวกับทอทงสระอูแล้วก็เครื่องหมายธนาคารจำกัดนะคะพันผักกาดคำที่9คำนี้ไม่น่าเชื่อหลายคนเขียนไม่ถูกหลายคนเขียนถูกนะคะบางคนเขียนซื่อสัตย์เป็นสัตว์ถูกไหมไม่ถูกอะไรการันยอยักษ์กรันถ้าใครที่เขียนวอแหวนกรันความหมายก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะไหนใครผิดบ้างคำนี้ไม่มีเลยดีมากคำสุดท้ายประวัติศาสตร์อะไรนะคะตรการันนะคะคำสุดท้ายใครผิดไหนใครถูกหมดเลย10คำยกมือเอาหนึ่งเดียวคนนี้อีกแล้วนิชการนะคะพชศิราปรบมือดังๆให้นิชการหน่อยเก่งมากแสดงว่านิชการเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความขยันในการอ่านนะคะอ่านมากก็ทำไมรอบรู้เขียนได้ถูกต้องนะคะอ่านคล่องเขียนคล่องใครได้9โอ้โหครึ่งค่อนห้องดีมากค่ะแสดงว่าห้องนี้ขยันอ่านขยันเขียนปรบมือดังๆให้คนที่ได้9ด้วยใครได้8โอ้ก็ยังมีหลายคนใครได้7เอามือลงค่ะคนเดียวปรบมือให้คนที่ได้7กับ8ด้วยค่ะใครได้6เพิ่มมาเรื่อยๆใครเอามือลงค่ะใครได้5ครึ่งหนึ่งคนเดียว1เดียวเท่านี้พงศิรินะคะใครต่ำกว่า5ไม่เป็นไรมีอยู่2คน2หรือ3 3คนหนูต้องกลับไปอ่านให้มากๆอ่านให้เหมือนกับที่เพื่อนเขาอ่านทุกวันอ่านด้วยเขียนด้วยเดี๋ยวนักเรียนจะเขียนคล่องอ่านคล่องไปเองนะคะไม่เป็นไรปรบมือให้คนที่ได้6กับ5ด้วยค่ะให้กำลังใจแล้วก็คนที่ได้ต่ำกว่า5ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอายเพื่อนเราอ่านทุกวันเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนที่อ่านได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วรวมทั้งฝึกเขียนด้วยเขียนตามคำบอกใช่ไหมคะมีเวลาคุณครูก็จะพาเขียนตามคำบอกด้วยอ้าว10คำผ่านไปต่อไปนี้เราลองมาเขียนกันบ้างนะคะคำอ่านเหล่านี้เขียนเป็นคำได้อย่างไรเขียนเป็นคำจากคำอ่านครูจะกำหนดคำอ่านมาให้นักเรียนเขียนเป็นคำลองทดสอบความสามารถตัวเองซิว่าเราเขียนได้มากน้อยแค่ไหนกี่คำดีสัก5คำพอไหม
มีทั้งที่เป็นคำสั้นๆกับเป็นข้อความคำยาวๆแล้วก็เป็นข้อความดีไหมดีลองดูคำแรกอ่านว่าอะไรนักเรียนลองอ่านก่อน1 2 3ควักควายทางนี้ไม่อ่านเลยเอาไหมควักควายควักควายควักควายเขียนยังไงเขียนยังไงเวลาเขียนเป็นคำเขียนยังไงดูจากคำอ่านเห็นภาพไหมกวักไกวเนี่ยเห็นภาพไหมคะนักเรียนเข้าใจความหมายไหมกวักไกวเนี่ยหมายถึงอะไรกวักไกวเป็นคำกริยาใช่ไหมคะเคลื่อนไหวสวนกันไปมาอย่างสับสนเห็นคนไหมคนเดินกวักไกวคนเดินสวนกันไปสวนกันมาใช่ไหมคนเดียวใช่ไหมคำว่ากวักไกวเนี่ยไม่ใช่หลายคนใช่ไหมคะเอาเขียนคุณครูเฉลยทีละคำเลยกวักไกวห้ามเปิดดูค่ะอย่าเปิดดูให้เขียนเองกวักไกวนักเรียนผ่านตาไหมเมื่อสักครู่นี้ตรวจเลยถ้าผิด